สวัสดีค่ะสวนสุขใจเกษตรกรวันหยุดครูเชิดศักดิ์ครูพันนีค่ะไข่ตะกะแตนปะตะก้าโมจีน1ขีดเฉพาะได้กี่ตัวมาดูกันนะคะว่าไข่ตะกะแตนปะตะก้าโมจีน1ขีดจะได้กี่ฝักนะคะมานับไข่ตะกะแตนปะตะก้าโมจีนน้ำหนัก1ขีดนะคะซึ่งเป็นไข่ที่เราเลือกส่วนที่เป็นเหมือนโฟมเหมือนฟองน้ำออกไปแล้วนะคะนี่คือเฉพาะที่เป็นฝักที่มีไข่จริงๆเลยนะคะเริ่มเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60เก็บครบ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160100 1 2 3 4 5 205ฝักนะคะ205ฝักแต่ว่าถ้าฝักเข้าเต็มๆจริงๆน่ะมันจะมีความยาวประมาณนี้นะคะความยาวประมาณนี้นี่นะคะถ้าฝักที่เขาเต็มๆจริงจะได้ประมาณนี้นะคะความยาวประมาณนี้ที่เราเอาด้านที่มันเป็นโฟมๆที่ไม่มีไข่ออกไปแล้วนะคะตรงนี้มันมีไข่ที่มันหักด้วยนะคะเราถั่วเฉลี่ยแล้วเอาถั่วเฉลี่ยเป็นว่า2ชิ้นเนี่ยต่อไข่1ฝักนะคะมีฝักสั้นฝักยาวเนี่ยตะกี้ได้205ฝักก็แสดงว่าไข่ขีดหนึ่งก็จะได้อยู่ที่ประมาณ100ฝักนะคะ100ฝักค่ะทุกคนไข่1ขีดได้100ฝักนะคะประมาณนั้นเพราะว่าไข่ที่เราเก็บมามันเป็นไข่ที่หักด้วยนะคะไข่ตะกะแตนปะตะก้าโมจีน1ฝักจะมีกี่ฟองมาดูกันนะคะฝักไข่ตะกะแตนที่จะนำมานับเราอบมาแล้ว5วันนะคะไข่เขาเริ่มโตมากแล้วและที่สำคัญทำให้แกะออกจากฝักได้ง่ายค่ะเรามานับไข่ตะกะแตนปะตะก้าโมจีนใน1ฝักนะคะว่าจะมีกี่ฟอง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 11 12 13 14 45 46 47 48 49 50 51 52 53 53ฟองนะคะไข่1ขีดนับได้100ฝักนะคะไข่1ฝักนับได้53ฟองค่ะไข่1ขีดฟักเป็นตัวจะได้ประมาณ 5,300 ตัวค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยนะคะ